สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียยุโรปค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้แม่จ๋าก็ตัดสินใจแล้วนะคะที่จะมาทําสีผมนะคะความตั้งใจของแม่จ๋าก็คือว่าจะมาทําไฮไลท์นะคะเป็นอย่างคืออยากเฮ็ดไฮไลท์ก็เนื่องจากว่านี่เลยผมของแม่จ๋าด้านหลังนะคะจะเป็นสีเทาก็คือผมงอกยาวมากนะคะด้านหน้าเองผมงอกของแม่จ๋าก็ยาวมากๆเช่นกันแม่จ๋าไว้มาประมาณสัก3-4 เดือนแล้วล่ะนะคะก็รู้สึกว่าผมงอกยาวเยอะมากนะคะความตั้งใจจริงของแม่จ๋าคือไม่อยากย้อมสีใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่จ๋าอยากไว้ผมงอกให้ยาวทอผมจริงที่เฮาเป็นสีดํานั่นแหละแล้วทีนี้คือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบใครมองมาก็แบบญาติกระท่วงพ่อบ้านกระท่วงว่าอยากให้ไปปิดนู่นนี่นั่นบ่อยากให้ไว้งอกนู่นนี่นั่นอีหยังประมาณเนี้ยนะแม่จ๋าก็เลยแบบทนความอันนี้บ่ไหวแม่จ๋าก็เลยตั้งใจว่าจะมาทําไฮไลท์นิดหน่อยเพื่อที่จะไปกบเกินผมงอกอันช่วงที่งอกก็งอกไปผมที่ดำก็ดำไปและแม่จ๋าก็เลยตั้งใจที่จะมาทำเป็นผมที่แบบไฮไลท์อะไรก็ได้ที่จะให้พางผมงอกของเฮาสักนิดน้อยอย่างประมาณนี้นะคะและวันนี้แม่จ๋าก็ได้เลิกแล้วนะคะโดยน้องมีกับสามีของเพิ่นนะคะกะนัดหมายช่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ในมื้อนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมื้อนี้พ่อบ้านมีงานอยู่ที่เมืองของน้องมีนะคะแล้วก็น้องมีก็ยุด2มือพอดีแม่จ๋าก็เลยตามพ่อบ้านมานะคะแล้วก็เอาน้องอเล็กมานํานี่สามีของน้องมีก็เลยแบบจริงๆเพิ่นกับบ่ได้ยุดดอกค่ะพี่น้องเพิ่นเห็นว่าแม่จ๋ามากับน้องอเล็กมาก็เลยเพิ่นเฮ็ดมือยุดค่ะเพิ่นเฮ็ดมือลาแล้วก็นัดหมายสร้างให้เรียบร้อยก็เลยได้พากันมาทั้งหมดทุกคนค่ะพี่น้องงานนี้ทุ่มเทมากเลยนะคะสําหรับน้องมีและสามีนี่ทุ่มเทมากๆเลยนี่พากันมานั่งเฝ้าแม่จ๋าเฮ็ดสีผมค่ะพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบน่ารักมากๆแม่จ๋ากับเบิ่งนะเฮ็ดผมก็คือน่าจะใส่เวลา 2-3 ชั่วโมงนู่นแหละนะคะสําหรับน้องอเล็กกับป้าป๊ากุนเตอร์เพิ่นก็นั่งเฝ้าแน่ก็ย่างออกไปข้างนอกแน่ไปช้อปปิ้งกินข้าวกินน้ําอีหยังกันในของเพิ่นแล้วก็ไปๆมาๆจนแบบว่าเฮาเฮ็ดผมเสร็จพุ่นแล้วนะคะมามื้อนี้อเล็กก็ยังบ่ทันได้เจอพี่ตีเลยค่ะเพราะว่ามาถึงมื้อเช้าเฮาก็มาถึงกันแต่เช้าๆเลยนะคะแต่ว่าบ่ทันพี่ตีเพิ่นไปโรงเรียนก่อนล่ะค่ะเลิกเรียนก็ประมาณนู่นแหละประมาณเกือบ 5:00 นนู่นแหละเพิ่นจะเลิกเรียนมาเนาะก็น่าจะช่วงค่ำๆพุ่นแหละจังสิได้เจอกันนะคะสําหรับเด็กๆเนาะส่วนพ่อบ้านเองก็พ่อบ้านของแม่จ๋าเพิ่นเฮ็ดงานก็น่าจะเลิกประมาณสักเกือบ 5:00 นแรงพุ่นล่ะพี่น้องจังสิได้ไปเจอกันเนาะและในการเฮ็ดสีผมของแม่จ๋าในมื้อนี้ก็น่าจะประมาณ2:30 หรือ3:00 นนี่แหละนะคะแต่ว่าลูกค้าในทางร้านของเพิ่นคือลูกค้าเยอะมากค่ะพี่น้องลูกค้าหลายแห้งแล้วก็ในระหว่างที่นางเฮ็ดก็จะมีลูกค้าคนอื่นๆเข้ามานัดหมายเวลาในการเฮ็ดผมคือกันนะคะเพราะว่าการเฮ็ดผมอยู่เมืองนอกนี่บ่แม่นว่าเฮาสิย่างเข้าไปแล้วก็เฮ็ดผมได้เลยเด้ค่ะพี่น้องคือเฮาก็ต้องมีการนัดหมายก่อนนะคะแล้วก็สร้างสะดวกมื้อไหนนู่นนี่นั่นก็คือแบบต้องนัดหมายให้ตรงกันทั้งลูกค้าทั้งจ้างนั่นแหละประมาณนี้นะคะในการทําผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบ่แม่นว่ามีเงินแล้วสิย่างเข้าร้านดงๆได้เฮ็ดเลยเนาะเพราะว่าจากที่แม่จ๋าเข้าร้านมา3เทื่อ4เทื่อก็คือแบบแต่ละครั้งบางเทื่อน่ะบางร้านคิวยาวเฮาต้องนัดเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะได้ทํานะคะแต่ว่าเคสนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากเพราะว่าป๊ากุนเตอร์นะคะสามีน้องมีนัดให้ค่ะพี่น้องเฮาก็เลยแบบนัดได้2-3 มื้อก็ได้มาเฮ็ดเลยนะคะก็เป็นอย่างที่ดีมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับครอบครัวน้องมีน่ารักเสมอเต็มร้อยกับพวกเราทุกทีค่ะพี่น้องแม่จ๋าเองก็เกรงใจอยู่นะคะที่ว่าเฮาก็คือแบบเหมือนมารบกวนอยู่นั่นแหละวันหยุดของเพิ่นทั้งเทื่อแล้วยังสามีเพิ่นก็บ่ได้หยุดแต่ว่าน้องมีว่าบ่เป็นหยังเต็มใจทําให้เพื่อพี่นันโดยเฉพาะเลยเพิ่นว่าสามีเพิ่นก็เต็มใจค่ะพี่น้องเฮ็ดมื้อลาไปอีกก็สรุปแล้วก็พากันเสียเวลาเสียเงินเสียยังมาแบบว่าพากันมานั่งเฝ้ากันเฮ็ดผมเนาะโอ้ยพี่น้องแม่จ๋าก็เกรงใจแต่ว่าก็คือแบบว่าก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับความจริงใจที่มีให้กับพวกเราเนาะและในการเฮ็ดสีผมของแม่จ๋าในมื้อนี้นะคะกระจายไป125ยูโรนะคะ125ยูโรเนาะก็คือแบบพอเฮ็ดผมเสร็จแล้วเนาะแม่จ๋าก็จะไปจ่ายตังค์ที่นี่แม่จ๋าก็เอาบัตรจ่ายเพิ่นแหละที่นี่ร้านเพิ่นปฏิเสธการรับบัตรนะคะเพิ่นบ่รับเพิ่นรับแต่เงินสดนะคะคือแบบแม่จ๋าก็มีเงินสดบ่พอค่ะแม่จ๋ามีเงินสดตัวนิดหน่อยนะคะนั่นล่ะสุดท้ายคือป้าป๋ากุนเตอร์ก็สำรองจ่ายให้ก่อนอีกนะคะพี่น้องแม่จ๋าก็เลยได้ไปกดเงินมาคืนให้ป้าป๋ากุนเตอร์ทีหลังนะคะน้องมีบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเพิ่นก็ซอยสร้างเฮ็ดผมให้แม่จ๋าคือกันส่วนป้าป๋ากุนเตอร์ก็ช่วยเลี้ยงน้องอเล็กค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็ลงไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังอบสีอยู่แล้วก็รอดูไฮไลท์ว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้กำลังใจเยอะน้องหมีก็มาให้กำลังใจนะคะวันนี้เรามาทำผมไกลถึงซาสัวค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นลูกมือล้างสวยๆนะคะมาทำผมไก่ถึงซ่าสวงค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องหมีแล้วก็สามีน้องหมีก็พามาค่ะคุณผู้ชมลูกค้า VIP มีบริการมาเยอะเลยเนี่ยมาให้กำลังใจกันลงไฮไลท์แล้วนะคะกำลังอบแล้วก็เดี๋ยวจะรอลุ้นดูสีกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะพาไปทำแวบๆทันดูก็ได้ทำแวบๆนิดนึงลูกค้าเยอะมากนะคะวันนี้เป็นลูกมือจำเป็นนะคะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยคนเก่งพยายามอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงคือมากเลยท่านนิชาคือมากเลยต้องมาเรียนทำผมแกเคยบอกว่าให้มาเรียนทำผมแบบมันไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราทำกับเขาเนาะขนาดท่านนั้นมากกว่าคืออยู่ได้ทุกแนวแหละดูแล้วแต่มานี่ช่วยเขาผมเรื่องงานๆเหรอเก่งๆโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคไว้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะที่เห็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บอย่างบรรยากาศต่างๆมาฝากพี่น้องนี่ก็คือแบบว่าเราขออนุญาตทางเจ้าของร้านแล้วนะคะว่าเขาขอบันทึกรูปบันทึกวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ไหมบรรยากาศในการทำผมวันนี้นะคะซึ่งทางเจ้าของร้านเพิ่นก็อนุญาตค่ะพี่น้องเพิ่นแบบว่าใจดีมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะทางร้านที่อนุญาตให้เราเก็บภาพบรรยากาศวิดีโอต่างๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะและอีกอย่างนึงร้านนี้ก็เป็นร้านคนรู้จักของครอบครัวน้องหมีเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าให้เราอนุญาตให้เราทำอะไรได้เต็มที่กับพี่น้องบ่ว่าจะช่วยช่างทำงานหรือหยิบจับทำนู่นทำนี่น้องอเล็กเพิ่นก็มวนไปนำกับพี่น้องได้เฮ็ดกิจกรรมได้เล่นแน่กวนแน่กระตาภาษาเด็กน้อยแหละแต่ว่าเจ้าของร้านเพิ่นก็ใจดีมากๆค่ะที่สำคัญคือเฮ็ดผมดีมากๆเช่นกันค่ะสังเกตได้จากลูกค้าเยอะมากๆนะคะเขาเลยครับเนื้อบัสจะหกไปเลยถามไม่หรอกจะพอไหมบักสู้ตามิดจ้ะบักสู้จ้ะจะดูมินติ้งโน่นดิ so jetzt อันนี้เขากำลังเป่าผมให้หมาดๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงสีเนาะเมื่อกี้เขากะล่างให้ลายรบแรกออกไปแล้วนะคะหลังจากล่างเสร็จก็มาเป่าให้หมาดๆนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะลงสีให้ทั่วหัวนะคะอีกรอบนึงเนาะนี่คือเป่าให้หมาดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงสีทิ้งไว้อีกรอบนึงเนาะกะมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นจังไหนนะคะแต่ว่าหลังจากที่ล่างสีออกแล้วมาเป่าหมาดๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้คือแบบไฮไลท์ยังไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่นะคะก็คือแบบเหมือนผมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านล่างปลายผมเนาะก็คือไม่น่าจะเหลือผมสีดำแล้วอย่างประมาณนี้เนาะกะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงค่ะว่าช่างจะลงสีอะไรต่อไปให้เราเนาะแล้วกะมาลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นจังไหนค่ะจะได้เป็นไฮไลท์สลับผมดำอย่างที่แม่จ๋าอยากได้ไหมนะคะกะมาเบิ่งกันอีกทีนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแบบเฮ็ดไปก็เสียดายผมงอกไปค่ะบ่แม่นหยังดอกเฮ็ดผลที่แม่จ๋าบ่อยากเปลี่ยนสีผมทั้งหัวนะคะก็เนื่องจากว่าพื้นผมเราเป็นสีดำเนาะหล่ะถ้าเกิดว่าเราทำสีทั้งหมดน่ะและคือเดือนต่อๆไปน่ะเราก็ต้องมาทำอีกถ้าเกิดว่าโคนเขางอกขึ้นมาใหม่เนาะเขาก็ต้องแบบว่าเป็นผมดำนะคะแล้วก็สลับกับสีแบบนี้และถ้าเขาบอกไม่เห็นทุกเดือนมันก็น่าเกลียดเนาะดังนั้นคือความประสงค์ของแม่จ๋าคือไม่อยากลงสีทั้งหมดนะคะแค่ลงไฮไลท์นิดหน่อยให้เสริมกับผมดำไปแล้วก็ปิดผมงอกอย่างประมาณนั้นอันนี้คือความต้องการเนาะเพราะว่าเราจะต้องไม่ได้แบบคือเฮาสิบ่ต้องได้มาเข้าร้านเฮ็ดผมเฮ็ดสีทุกๆเดือนน่ะนี่แหละจุดประสงค์ที่แม่จ๋าอยากไว้งอกก็เพราะว่าแม่จ๋าไม่อยากทำสีไม่อยากทำเคมีอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองรุ่นกันค่ะว่าจะได้ตรงตามที่เราต้องการไหมนะคะขั้นตอนนี้คือกำลังล่างสีครั้งที่2ออกเนาะที่ว่าเฮาลงรอบ2อะค่ะพี่น้อง
กำลังล้างออกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเป่ามาลุ้นกันค่ะว่าสีที่ได้จะเป็นยังไงค่ะแทนๆและสุดท้ายสีที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าผมของคนเอเชียและของคนที่นี่คือผมไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องดังนั้นพื้นฐานของการทำสีช่างคนนี้คือถือว่าเก่งมากค่ะพี่น้องที่ทำสีผมออกมาได้ขนาดนี้ทั้งที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำผมดำหรือผมคนไทยคนเอเชียอะไรประมาณนี้ส่วนมากจะเฮ็ดแต่ผมต่างชาติของกันเองอ่ะและเขาทำได้ออกมาขนาดนี้คือเก่งมากค่ะพี่น้องและตอนนี้เราเสร็จจากร้านทำผมแล้วกำลังมาทานอาหารกันค่ะคุณผู้ชมและมื้อนี้ป้าป้าคุณเตอร์ใจอีกแล้วค่ะขอบคุณเสียใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะทานกันอิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านกันค่ะสวัสดีครับพี่ตีเลิกเรียนแล้วจุ๊บจุ๊บกันหน่อยเลยจุ๊บจุ๊บพี่ถึงพี่ตีเร็วๆๆกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้คิดถึงหลายคุณน่ะคิดทอดหลายมาได้เจอแล้วพี่ตีเลิกเรียนพอดีมาจุ๊บหน้าแล้วเหรอจะห้าโมงจุ๊บหน้าแล้วหรอเล็กไม่จุ๊บแล้วเต้นกอดกันละโอเคให้พี่ตีสำรวจเก็บของก่อนลูกเงินไปถ่ายทำให้นุ่มกำลังจะมาฮัลโหลฮัลโหลป้าป้าฮัลโหลป้าป้าเลิกงานแล้วมาแล้วเดี๋ยวคุยกับป้าป้าก่อนนะคะหลังจากที่นั่งคุยกันสักพักนะคะพวกเราก็ขอตัวกลับบ้านกันนะคะเราไม่ได้ค้างที่นี่เนาะไปกลับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากขอบคุณครอบครัวของน้องมีอีกครั้งนะคะที่เต็มที่กับพวกเรามากๆในการมาทำสีผมครั้งนี้ของแม่จ๋านะคะบ่ว่าจะเป็นป้าป้ากุนเตอร์เองนะคะกับทุ่มเทนะคะลางานนะคะเสียเงินเสียเวลาเสียอะไรต่างๆนะคะก็เพื่อพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องหมีขอบคุณน้องตีนะคะทุกๆคนเนาะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขมากๆขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะและอีกหนึ่งบุคคลที่จะลืมขอบคุณไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพ่อบ้านของแม่จ๋าเองนะคะที่สนับสนุนทุนในการทำสีผมในครั้งนี้ของแม่จ๋านะคะถึงอาจจะแบบว่าไม่ใช่เงินมากมายอะไรนะคะแต่ว่าการแสดงความมีน้ำใจการแสดงคำขอบคุณหรืออะไรต่างๆก็คือทำให้ผู้ให้มีความสุขผู้รับเองก็มีความสุขเช่นกันเนาะชีวิตคนเรานะคะเกิดมาได้ครั้งเดียวเนาะตายไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาครั้งใหม่เราจะไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะคะเราก็รู้ชาตินี้รู้วันนี้นะคะก็อยากทำอะไรก็รีบทำตัวเองให้มีความสุขไม่เดือดร้อนคนรอบข้างหรืออะไรก็ทำไปนะคะใช้ชีวิตเราให้มีความสุขค่ะก็จะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราเนาะกะขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันเนาะถ่ายคลิปนี้แม่จ๋าก็ขออวยพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกๆคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ